You are listening to the Active Podcast are Active listening The สวัสดีทุกคนที่ติดตาม t h e a c t i v e Podcast นะครับต้อนรับเข้าสู่เพศสนิท Podcast ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้คนเข้าใจความแตกต่างมากขึ้นอยู่กับผมการรุ่งโร์สมบุรณเก่าครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าโลกของเราในทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่ผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นนะครับ การจะพูดจะคอมเมนต์ใครบางทีอาจจะต้องดูด้วยนะครับว่ามีที่จอดรถทัวร์พอหรือเปล่าที่พูดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าอุ๊ยจะแตะต้องอะไรกันไม่ได้เลยนะครับแต่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสังคมเรียนรู้แล้วก็เคารพความแตกต่างหลากหลายกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะครับใครจะพูดอะไรไปบูลลี่ใครแต่ละทีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพร้อมที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องอย่างเต็มที่เลยนะครับ อย่างล่าสุดนะครับใครที่เป็นแฟนนิยายหรือว่าภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะเคยได้ยินข่าวนี้มาบ้างนะครับอย่างกรณีของเจเคโรลลิงผู้เขียนนิยายเรื่องนี้ครับเธอต่อต้านแนวคิดที่เสนอให้เรียกผู้หญิงข้ามเพศว่าผู้หญิงเจเคเนี่ยถึงกับโพสตใน X หรือว่าเมื่อก่อนเรียกกันว่าทวิตเตอร์นะครับส่วนตัวเลยว่าฉันยินดีจะไปติดคุก2ปีท่าทางที่มีให้เลือกคือการถูกบังคับให้พูดหรือบีบให้ปฏิเสธความจริงและความสําคัญของเพศหญิง หลังโพสต์นี้ออกมาก็มีทั้งฝั่งที่สนับสนุนเธอไม่น้อยนะครับรวมถึงฝั่งที่มองว่าเจ้าแม่แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นเป็นทรานส์โฟเบียหรือว่าเกลียดกลัวคนข้ามเพศหรือไม่ซึ่งก็ไปสวนทางกับทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยที่กำลังจะผลักดันกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเปล่า เพศสนิทของเราในวันนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผู้ที่ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รณภูมิสามัคคีคารมในานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนร่างพรบร,รับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพการแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศหรือว่าเจน x ภาคประชาชนนั่นเองนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบสวัสดีทั้งกันและก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นเริ่มต้นแบบนี้เลยอาจารย์เป็นแฟนของนิยายหรือว่าภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ไหมฮะครับผมนิจนที่โตมากับแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับจินตนาการหลายอยากกอ่างก็มีไอเดียจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแล้วก็ชื่นชมเจคเคโรลิงมาตลอดนะครับแต่ก็รู้สึกตกใจนิดนึงแล้วก็อยากจะมาชวนทุกคนได้ฟังได้คลี่กันนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับวิธีคิดของเจคเคโรลิงนะครับครับ,รบอย่างพออาจารย์ติดตามมาเนี่ยถ้าเราดูในนิยายเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่นะฮะว่า มีบางตัวละครนะครับที่อาจจะสอดแทรกในเรื่องของความเป็นอาจจะเป็นเกย์บ้างที่เราเห็นเนี่ยแต่ในลักษณะของตัวละครที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศหรือผู้ชายข้ามเพศเนี่ยแทบจะไม่ปรากฏเลยนะฮะอาจารย์แล้วก็ยังจะถูกสะท้อนออกมาผ่านการโพสต์การแสดงความคิดเห็นของ j k Rowling อีกเนี่ยในเรื่องของการที่อู๋จะบอกว่าจะต้องถ้าจะให้เรียกผู้หญิงข้ามเพศว่าผู้หญิงเนี่ยทยอมติดคุกซะดีกว่าอาจารย์มองในเรื่องของคีย์เวิร์ดสำคัญเนี้ยยังไงบ้างว่า เอ็กสารที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเรียกผู้หญิงข้ามเพศว่าผู้หญิงหรือจะไปเรียกเป็นกลุ่มเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยเนี่ยทำไมมันจะต้องใช้เงื่อนไขหรือว่ามีความพยายามความกล้าหาญขนาดนั้นครับผมก็อยากจะชวนทุกคนช่วยได้จินตนาการนะครับว่าจริงๆแล้วคนคิดแบบ JK Rowling เนี่ยมีเยอะนะครับ,รบมีเยอะเพราะว่าเพราะเราเชื่อมันมาตลอดว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ JK Rowling อยู่ในบริบทของศาสนาหนึ่งนะครับ ก็เขาคิดชัดเจนเลยนะครับว่าเขาเชื่อมาโดยตลอดว่าโลกใบนี้ก็มีแค่สองเพศนะครับ,รบแต่ว่ามันทัดทานไม่ได้จริงๆกับภาวะปัจจุบันที่ทคนเนี่ยเริ่มนิยามตัวเองเป็นเพศอื่นนะครับแต่ว่านี่สะท้อนเลยว่าเขาก็ยังเชื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดแรกก็คือ อ่าอาคติหรือมายาคติที่ยังคิดว่าธรรมชาติคือสองเพศน,นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยอยู่ในฐานะของคนขับเคลื่อนกฎหมายแล้วก็เลยจะมา,าเป่าหูให้ท่านผู้ฟังเชื่อแบบนี้นะฮะแต่ว่าจริงๆทางวิทยาศาสตร์เองนะครับทางความรู้เองเนี่ยก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าจริงๆแล้ว โลกนี้ไม่ได้ปรากฏมามีแค่2เพศเท่านั้นนะครับแต่เราถูกทําให้เชื่อว่า2เพศจริงๆแล้วแม้กระทั่งการแบ่งตัวของโครโมโซมฮอร์โ,โมโนนะครับหรือแม้กระทั่งออะเพศของมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีมากกว่า2แบบที่จะเป็นชายหรือหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเจคเคลโรลิงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เขาช็อกนะครับถ้าคีย์เวิร์ดที่2คือเขามีความช็อก นะครับว่าเหมือนคนช็อกป่วยไข้เนี่ยนะครับเขาช็อกกับสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะตอนนี้สกอตแลนด์กำลังจะยื่นกฎหมายนี้นะครับแล้ว JK r o w l i โรลเมื่อก่อนถ้าประเทศอื่นนะฮะใน<อ>โลกนี้ก็จะมีกฎหมายที่อนุญาตให้ เปลี่ยนคำนั้นนา,นามได้นะครับก็มีไอซ์แลนด์มาลตาเจนตินาเงี้ยก็จะรู้สึกไกลจาก JK ไปหน่อยแต่เนี้ยพอมันเป็นในเครือจักรภพของสกอตแลนด์เนี้ยนะครับก็ทำให้ JK เรเราเริ่มช็อกล้วแล้วก็อาจาจะสะท้อนออกมาในมุมของคนที่กำลังช็อกว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกกระอักกระอ่วนเขาไม่โอเคกับการที่จะต้องเรียกทั้งๆที่ใครๆก็บอกหรือความเชื่อเขาบอกเสมอว่าคนคนนี้ก็คือเพศชาย นะครับแต่เขามาใช้ชีวิตเป็นเพศหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดที่3แล้วนะครับก็อยากจะเพิ่มว่าจริงๆเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าทรานสโฟเบียเหมือนที่น้องกันว่าไปนะครับโฟเบียแปลว่ากลัวนะครับทรานซึ่งก็แปลว่าการข้ามเพศนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเราพบข้ามจากชายเป็นหญิงก็มีเราเรียกว่าหญิงข้ามเพศนะครับข้ามจากหญิงเป็นชายเราเรียกชายข้ามเพศนี่นนี่เป็นปรากฏการณ์ของการที่ JK เนี่ยสะท้อนออกมาเลยว่า ฉั้นช็อกนะมันใกล้ตัวชั้นนะแล้วมันกําลังจะบอกว่าสิ่งที่ชั้นเชื่อมันผิดเหรอที่ฉั้นรู้สึกว่าธรรมชาติมีแค่สองเพศแล้วสามก็คือแล้วชั้นจะแสดงออกกับคนที่ไม่อยู่ตามกฎธรรมชาติที่ชั้นเชื่อก็คือฉั้นต้องแสดงความ าภาษาไทยอาจจะแปลว่าเกลียดกลัวนะฮะมันอาจจะทําให้ดูดนกกูน่ากลัวไปหน่อยนะต้องกันแต่ว่าสําหรับพี่ก็อาจจะคิดว่าคำคำว่ากากระอ่วนหรือกลัว,กล,วกลัวที่จะแสดงออกหรือกลัวที่จะสนับสนุนนะค,ะครับนี่ก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับืครับซึ่งอย่าง jk เองก็พยายามออกมาอ้างอิงงานวิจยัยงานวิชาการด้วยฮะดูค่อนข้างที่จะ ให้ความสําคัญกับการต่อต้าน <S 2> <S 2> <S 2> คานี้คานี้อยู่อย่างเธอบอกเลยเนี่ยว่างานวิจัยฉบับหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าจริงๆโลกนี้เนี่ยแบ่งเจนเดอร์กับเซ็กส์นะครับโดยเจนเดอร์เนี่ยก็คือเพศสภาพของ <S 2> <S 2> <S 2> ผู้คนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นนะฮะส่วนเซ็กส์เนี่ยก็คือเพศจริงๆตามเชิงชีววิทยาเลยเนี่ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีการผลักดันในแง่ของกฎหมายให้ใช้เจนเดอร์มาแทนเซ็กส์เนี่ยซึ่งในมุมของเธอเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอาจารย์ใช่ฮะนี่แหละฮะ เพราะว่าแกเชื่อเหมือนแกเชื่อในคมภี์คัมภีหนึ่ง<อ>นะครับที่บอกว่ามันต้องกําหนดด้วยทางธรรมชาติมันต้องกําหนดด้วยสรีระส่วนเรื่องของการจะบอกว่าตัวเองเป็นอะไรใช้ชีวิตเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของรสนิยมการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพี่มองว่าปรากฏการณ์นี้เจเคกำลังทําใหว้วิธีคิดของเธอในอีรุงตุงนังมากขึ้นเ,<อ>เพราะเธอไปเอาเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวอีกรจริง,รงๆวิทยาศาสตร์บอกแบบหนึ่งนะครับซึ่งใครจะเชื่อแบบวิทยาศาสตร์ก็ไม่ผิดนะครับ ทางการใช้ชีวิตในสังคมใครจะเป็นเพศอะไรก็เป็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ถูกไหมฮะแต่ JK ดันไปเอากฎหมายมาผสมกับเรื่องงานวิจัยซึ่งพูดถึงธรรมชาติกับเรื่องของเ,อเพศสภาพซึ่งคนกําหนดเองเนี่ยซึ่งมันจะอีรุงตุงนางมากครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยนะครับ,รบเขาไม่ได้ห้ามอะไรเลยนะครับแม้กระทั่งเ,เจเาถ้ากฎหมายเห็นว่าคนในสังคมมีหลายเพศกฎหมายก็ให้สิทธิ์นะครับให้สิทธิ์ แต่สิทธิ์ส่วนใหญ่ก็ยังให้ในลักษณะของว่าสิทธิชายกับหญิงนั่นเองแต่แค่เขาสามารถวิ่งข้ามได้ระหว่างสองกล่องนี้นะครับกฎหมายไม่ได้เปิดว่าโลกใบนี้จะต้องมีเพศที่4ที่5ที่6ที่7แล้วฉันก็ต้องให้สิทธิ์เตรียมโรงพยาบาลเตรียมบัตรพิเศษให้อะไรเงี้ยไม่มีนะครับ,รบก็คือเนี่ยก็เลยเลยทำให้อยากจะชวนท่านผู้ฟังด้วยว่าเราต้องแยกให้ขาดนะฮะ้าเราเชื่อว่า อ่าตำราวิทยาศาสตร์เป็นแบบนี้โอเคก็เป็นไปนะแต่วิถีชีวิตของคนจริงๆนะคนใช้เจตจำนงของตัวเองกำหนดก็เป็นอีกแบบหนึง่งซึ่ง JK อาจจะ,ะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เอากฎหมายมาผูกว่าถึงขั้นยอมติดคุกถึงขั้นที่ไม่อยากจะให้เกิดกฎหมายเนะี่ยพี่ว่าอันเนี้ยมันจะ มันจะสะท้อนถึงการที่เอาทุกอย่างมาอรุงรงังและผูกกันแล,แล้วก็ทําให้แฟนรู้สึกโกรธเธอมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเธออธิบายตั้งแต่ต้นแยกว่าเออเธอยังเชื่อในเรื่องของชายหญิงตามธรรมชาตินะส่วนใครจะเป็นเพศอื่นโอเคแต่ว่าฉันก็ขออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของฉันอันนี้พี่ว่าทัวร์ก็อาจจะไม่เยอะเท่านี้นเออรรพราะเธอก็ค่อนข้างชัดเจนว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปค้นดูเนี่ยเธอก็สนับสนุนนะฮะเวลาประชาชนไปเดินขบวนเรื่องของการ สนับสนุนความหลากหลายทางเพศเนี่ยแต่ว่าเธอก็ยังย้ำอยู่นะฮะว่าในเรื่องของเอกสารราชการเนี่ยก็อยากจะให้คงไว้ตามเพศกําเนิดที่ติดติดตัวมานะครับรวมถึงก็ยังยกตัวอย่างด้วยว่าเจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสังคมเองก็ยังเถียงกันอยู่เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงข้ามเพศหรือว่ากลุ่มทาสเนี่ยครับเป็นเพศหญิงหรือว่าเอ๊ะมันควรจะอยู่ในกลุ่มเฉพาะของตัวเองกันแน่เนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่ สังคมเนี่ยไปด่วนสรุปกันเองเนี่ยแล้วก็มีความคิดเห็นที่เป็นไปในลักษณะที่โจมตีในลักษณะของคนในรูปแบบของเธอนะครับที่ยังยืนยันว่าควรจะมีเอกสารราชการที่เป็นระบุชายหรือหญิงจากเพศกําเนิดเท่านั้นเนี่ยมันไม่เคารพจุดยืนของคนกลุ่มนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยครับ เออเรื่องนี้ฟังแล้วคุณผู้ฟังอาจจะดูงงๆหน่อยนะอาจารย์รเรื่องนี้อาจารย์จะอธิบายยังไงได้บ้างครคือพี่เอาง่ายๆนะฮะว่าเจจริงๆแนละ้วถ้ามองอีกมุมมาให้กับเจเนะจริงๆ JK เ k เี่ยเขาเข้าใจความหลากหลายนะครับใช่ไหมฮะแต่เขาอาจจะสื่อสารมาทําให้คนตีความไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วด้วยอารมณ์ความรู้สึกความที่เขากะกระอ่วนแล้วเขากลัวนะฮะมันก็เลยทําให้ดูเหมือนเขา ฉันยอมติดคุกเลยถ้าฉันต้องไปยอมรับใครสักคนหนึ่งว่าเขาเนี่ยเป็นนางเป็นนางสาวแล้วท,ทั้งที่เขามีอยวะเพศชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่จริงๆพอน้องกันเล่าให้ฟังในรายละเอียดแล้วก็อ่านในรายละเอียดเนี่ยจริงๆเนี่ยเขากําลังฉายเห็นว่าเขาเข้าใจความหลากหลายนะเหมือนเขากาลังจะบอกว่าทานทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากเป็นผู้หญิงนะอะจริงๆแล้วคนที่ข้ามเพศเนี่ยชายเป็นหญิง เขาก็ไม่ได้อยากถูกเรียกเป็นผู้หญิงทุกคนนะแล้วหญิงข้ามเป็นชายเขาก็จะไม่อยากให้ถูกยอมรับเป็นผู้ชาย ทุกคนนะบางคนเขาก็ยังอยากให้เรียกเขาเป็นชื่อตัวเขายังให้เรียกเขาว่าเป็นชายข้ามเพศเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเขาข้ามมานะาอยากจะให้ปฏิบัติกับเขาเป็นคนข้ามเพศนะครับไม่อยากให้ไปเหมาเขาเป็นผู้หญิงนะครับแต่ก็แต่ในขณะเดียวกัน JK ก็ต้องแฟร์พอที่จะต,ต้องยอมรับว่ามีคนข้ามเพศจํานวนหนึ่งที่อยากจะให้เรียกเขาหรือให้ปฏิบัติกับเขาเป็นชายหรือเป็นหญิงไปเลยนะครับเห็นไหมฮะว่าในความขมขื่นเนี่ยมันก็ดูเหมือนมีโอกาสที่ JK เคขาก็ให ให้พวกเราเข้าใจอยู่ระดับหนึ่งแต่ JK เองก็ต้องเปิดโอกาสให้กับสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยนะ uh, JK ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ใช่ทารานทุกคนละที่อยากจะบอกตัวเองเป็นทารนแต่ทารานหลายคนก็อยากจะให้บอกตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้ชายเลยผู้หญิงเลยอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งอันนี้ JK ก็กังวลมากซึ่งพี่ก็ถ้าพี่ได้คุยกับแกนะแล้วพวกเราได้คุยกับแกนะก็จะบอกว่าแกไม่ต้องกังวลมากครับแต่ว่าแกอาจจะกังวลกับเจนใหม่ๆว่าถ้ากฎหมายนี้ผ่านใช่ไหมฮะเราก็จะไม่รู้เลยใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแต่ว่าสําหรับ JK พี่คิดว่านะไม่มีใครใช้คานำหน้านามเนี่ยไปหลอกแกแล้วล่ะนะะเพราะแกก็เป็นเจนนี้แล้วนะครับแล้วแต่ว่าคนรุ่นใหม่ที่คิดแบบ JK แล้วก็มีนักแสดงบางคนเขาก็สนับสนุน JK นะครับในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยครับแต่ว่า แน่นอนว่าการถกเถียงกันในเรื่องนี้รวมถึงการประกาศจุดยืนของ JK Rowling เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอเสียฐานแฟนหนังสือของเธอเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มทานไปเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ตั้งคำถามนะครับว่าหลังจากนี้ทิศทางของนิยายใหม่ๆของ JK Rowling เนี่ยจะเดินทางไปในทิศท,ท,ทางใดงเรื่องของกฎหมายนิดน,นึงครับอาจารย์อย่างเรื่องของ Gen X เนี่ยที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยถ้าเป็นในอดีตหลายคนอาจจะไม่ได้ศึกษาตัวบทกฎหมายนี้มากนักชัดเจนมากนักเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอะมันเป็นการเติมเต็มความเป็นเพศของฉันหรือเปล่าการที่แบบอ้าวโอเคฉันแปลงเพศฉันทําทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วมันเหลือแค่อย่างเดียวที่จะเติมเต็มชีวิตฉันได้เนี่ยก็คือการเปลี่ยคำนคํานําหน้านามไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเรื่องของกฎหมายการเดินทางหรือเปล่า แต่อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เคสครั้งพิบูลนะครับหรือว่าอาจารย์เคสเนี่ยเป็นอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยพบปัญหาเลยนะ,ะับว่าในเอกสารรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยระบุว่ากระทรวงต่างประเทศไม่รับรองเอกสารให้นะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยออกเอกสารให้เป็นเฮอนะครับหรือว่าก็คือเป็นเป็นคำนำหน้านามหยิกน,น,นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งว่าหัวหน้าไม่รับรองให้เพราะมีคําผิด ส่วนตัวเนี่ยไม่สามารถทราบได้ว่าเอกสารที่ว่ามีคําผิดเนี่ยผิดด้วยเหตุผลใดเพราะว่าก็ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยมาแล้วนะครับซึ่งก็ได้ดําเนินการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์มองว่าอันนี้ชัดเจนเลยไหมฮะว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเราที่ยังไม่มีกฎหมายนี้อยู่ครับผมอันนี้ขอกรณีอาจารย์เคสอาจารย์เคสเป็นเป็นคนที่มีอิทธิพลทางความคิดนะพราะฉะนั้นสื่อก็จะจับจ้องนะครับแล้วก็สื่อก็นําเสนอแต่ว่า ผมบอกไว้เลยว่าเท่าที่ทํางานดังด้านนี้มานะครับไม่ใช่อาจารย์เคสคนเดียวเราเคยเจอจํานวนมากเลยนะครับน้องๆที่ ที่บนทางโลกออนไลน์หรือร้องเรียนมาที่มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมวลชนเนี่ยก็พบเยอะเลยนะครับแบบอาจารย์เคสที่ไปต่างประเทศแล้วไม่สามารถเข้าประเทศเขาได้นะครับเขาก็จะกลัวติดต่อม,มที่เขาบอก,กเขารู้สึกว่าทําไมเป็นมิสเตอร์แต่รูปลักษณ์คุณอมะมันเป็นผู้หญิงเหมือนคนในประเทศฉันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปในประเทศแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันจะไปตามหาคุณยังไงฉันจะจัดการทางกฎหมายยังไงก็ขออนุญาตไม่ให้คุณเข้าประเทศเนี่ยเราเจอเยอะมากนะครับซึ่งธรรมศาสตร์เองก็ ก็ต้องชื่นชมว่าเขาก็แม้เขาอยู่ในระบบราชการนะฮะแต่เขาก็เคารพนะครับเคารพเจตจำนงของอาจารย์เคสเป็นหลักนะครับแล้วก็เขาให้น้าหนักกับกฎหมายน้อยหน่อยทั้งที่กฎหมายยังไม่อนุญาตนะครับแต่เขาก็อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็เข้าใจนะครับว่าเขาก็ให้ความสําคัญกับตัวกฎหมายเป็นหลักนะครับแต่เจตจำนงขอเป็นรองคุณอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของคุณแต่ถ้ากฎหมายยังบอกว่า ดั้งตํานูนยังบอกมีแต่ชายกับหญิงก็ให้ใช้ตามแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น้องการมันสะท้อนถึงการชนกันระหว่าง2อ,งองวิธีคิดหรือสอทฤษฎีทฤษฎีที่ว่าด้วยเพศมันต้องกําหนดทางกฎหมายกฎหมายว่ายังไงเอาตามนั้นส่วนคุณใช้ชีวิตเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณกับพรบร,บรับรองเพศสภาพหรือเจนแอกที่กําลังจะสร้างเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนภาพลักษณ นะครับภูมิศาสตร์ของกฎหมายเลยว่านักกฎหมายต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะคุณจะเอาธรรมชาติที่เกิดจากเราเรียนรู้กันมากับสิ่งหรือเราจะเอาสิ่งที่คนคนนึงบอกว่าฉันเป็นเพศอะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นพี่มองว่า Gen แอเนี่ยหรือกับกฎหมายรับรองเพศสภาพเนี่ยนะมันกําลังสั่นคลอนวิธีคิดของคนไทยเยอะมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนักกฎหมายนะครับไม่ว่าเป็นสารตุลาการอายการอะไรหรือแม้กระทั่งตํารวจว่า ถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านมันจะช่วยให้กฎหมายอื่นที่บอกว่าต่อไปนี้รัฐหรือกฎหมายจะต้องฟังเจ้าตัวว่าเจ้าตัวเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะทําอะไร,รนะครับเขาอยากจะเป็นใครภายใต้กฎหมายนะครับไม่ได้ความว่าอยู่นอกกฎหมายมเพราะว่ากฎหมายฉบับก่อนหน้านี้เขาไม่สนว่าคุณอยากอะไรแต่คุณต้องทําตามที่ฉันเขียนว่ามีชายกับหญิงเพราะฉันก็เชื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจนแอ็กเนี่ยพี่มองว่าถ้ามัน สำเร็จในประเทศไทยมันคลี่ออกไปได้นะฮะกฎหมายอื่นที่ว่าด้วยเจตจำนงเช่นกฎหมายว่าด้วยการค้าประเวณีที่เรากําลังจะบอกว่าทําไมไม่ทําให้อาชีพนี้ถูกกฎหมายซะให้เขาได้มีสวัสดิการเขาได้ดูแลตัวเองเขาจะได้ไม่ต้องติดโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ไปทํางานกับเขาดังถูกกฎหมายอย่างเงี้ยมันก็จะปกล็อกด้วยหมดเลยด้วยจากจากเจ้าหน้าที่รัฐต้องครับใช่เพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนนักกฎหมายเริ่มเปลี่ยนเนี่ย กฎหมายอื่นที่ให้เกียรติกับคนที่เขาบอกว่าเขาจะเป็นอะไรเขาจะทําอาชีพอะไรเขาจะแต่งงานกับใครมันจะผ่านไปด้วยนะในมุมพี่พี่มองว่ามันช่วยปลดล็อกสมรสเท่าเทียมแล้วก็แล้วก็กฎหมายอื่นด้วยครับอับบนี่คือตัวสําคัญมากเลยครับครับถ้าในภาษากฎหมายบางคนอาจจะบอก มันอาจจะต้องถึงระยะเวลาของการสังคายนากฎหมายนะฮะ,ะตแต่ว่านั่นแหละในการสังคายนาครั้งแรกก็จะมีข้อถกเถียงกันแบบนี้แหละว่าสรุปกฎหมายที่ออกมาเนี่ยเอาใจใครกันแน่เอาใจคนทั้งหมดไหมหรือว่าจริงๆแล้วเอาใจคนแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีนี้แน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่องความคืบหน้านะครับอาจารย์ในเรื่องของร่างกฎหมายนะครับเรื่องของการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศนะครับ ล่าสุดเห็นว่ามีการเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีถึงที่ํำเนียบเลยมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับเราก็เข้าไปในฐานะภาคีกฎหมาย3ฉบับเพื่อความเท่าเทียมทางเพศนะฮะกฎหมายฉบับแรกก็คือสมรสเท่าเทียมนะนายกบอกว่าวันนี้วันอังคารจะเข้าสู่คอรมอเป็นอ่าเป็นวาระแรกเลยฉบับที่พักเพื่อไทยร่างกับอ่ากฤษฎีกานะฮะแต่ว่าฉบับอื่นเนี่ยอยู่ในสภาแล้วนะนายกก็บอกว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะอันนี้อ่แนวโน้มบรรยากาศทางสังคมก็สนับสนุน นะครับให้เกิดขึ้นเพราะว่าการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันมันไม่ได้กระทบสิทธิ์ของคนอื่นเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้ดูเหมือนจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนแล้วก็นายกก็ให้ทีมงานนะครับทาการบ้านมาก่อนนะครับนายกก็เก็ตเลยว่ากฎหมายรับรองเพศสภาพคืออะไรนะครับแล้วก็เป็นความโชคดีที่ ท่านเองก็มองในมุมกว้างว่าว่าภาครัฐล่ะที่จะช่วยสนับสนุนมีกระทรวงใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เรียกประหลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าไปนะครับประ,ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปนะครับแล้วก็สปสชสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้าไปด้วยนะครับก็เข้าไปนะครับซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับจากเหตุการณ์ของ JK ด้วยแล้วก็บรรยากาศทางสังคมด้วยแล้วก็การขับเคลื่อนอพรบ เวลาเราขับเคลื่อนเราขับเคลื่อนเป็นแพ็กก็คือไปด้วยกันทั้งสมรสเท่าเทียมทั้งรับรองเพศสภาพแล้วก็พรบกแก้กฎหมายการปรับปรามการค้าเป็นไปนีเข้าไปเป็นแพ็คเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับอันนี้ก็ต้องฝากท่านผู้ชมด้วยว่าตอนนี้บรรยากาศของสังคมไทยเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญกับการแสดงเจตจานงของของคนแล้วนะครับแล้วก็สนับสนุนเพราะนายกเขาไฟเขียวเลยว่าเขาโอเค,คเขาพร้อมจะสนับสนุนในส่วนตัวด้วยและนาพักนะครับแล้วก็ ส่วนประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ,รบพูดง่ายๆในฐานะตัวแทนกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาไม่มีข้อติดขัดเลยเขาบอกว่า ừ ừ ừ. ถ้ากฎหมายผ่านได้นะครับกระทรวงยุติธรรมก็ยินดีเป็นเจ้าภาพที่จะไปแก้กฎหมายลูกอะไรต่างๆที่มันขัดแย้งนะครับส่วนกระทรวงปอมอเขาสนับสนุนอยู่แล้วเพราะเขาก็มีร่างของกระทรวงอมอด้วยที่จะเข้ามาประกบกับร่างของอาภาคประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้ร่างภาคประชาชนเนี่ยยื่นที่ประธานสภา ผู้แทนรัษฎรเรียบร้อยแล้วท่านรประธานก็รับหลักการแล้วก็กําลังจะทําเรื่องการล่ารายชื่อนะครับภาคประชาชนแล้วก็มีฉบับของพรรคการเมืองอีกหลายรพรรคการเมืองนะครับที่จะเข้ามาประกบด้วยกันนะครับแต่ว่าสาระสําคัญที่อยากจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รู้ก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้จุดยืนก็คือว่าเราจะ,อะมอบเพศให้กับคนที่เขาอยากเป็นเพศอะไรนะครับ,รบแต่เพศนี้ก็ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่นะฮะก็คืออยู่ในกล่องชายหญิงนั่นแหละเพราะว่ากฎหมายรับรองเพศสภาพไม่ได้หมายความว่า ทุกคนเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยหมายความว่าต่อไปนี้โลกใบนี้ยกเว้นตัวเองหรือครอบครัวที่จะรู้ว่าตัวเองกําเนิดมาเป็นเพศอะไรนะหลังจากที่กฎหมายนี้ออกแล้วคือเปลี่ยนได้ทั้งหมดจริงๆอย่างฉบับของไทยภาคประชาชนเนี่ยนะครับการแต่งงานเนี่ยเราเราเขียนไว้ชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันการหลอกลวงนะครับการเอาการเปลี่ยนคำนั้นนามไปใช้ในการหลอกลวงกันทุจริตกันเนี่ยเราจะมีบทบัญญัติไว้เลยว่าจะต้องประกาศต่อหน้านายทะเบียนก่อน แต่ต้องประกาศในที่รับหมายถึงว่ามีนายทะเบียนมีคู่สมรสว่าฉันได้ผ่านการข้ามเพศมา,าฉันได้ผ่านการจดทะเบียนร,รับรองเพศสภาพมาเพื่อให้คู่เนี่ยนะครับเขาได้รับรู้ก่อนว่าอ๋อคนที่เขาจะแต่งงานกันด้วยเนี่ยเขาได้ผ่านการ ประเห็นคำนั้นมาแล้วนะครับ,บนี้ประเด็นที่หนึ่งคือคลีสำหรับประเทศไทยนะฮะท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะรู้ว่าถ้าไทยผ่านจะจะจะ,จะ,จะเป็นแบบที่ JK กังวลอาจจะก,กงังวลค่อนข้างเยอะนะ<ช>จารย์เท่าที่เท่าที่ถ้าเราไปดูแบบแบบสำรวจมาว่าเอถ้าจะมีการค้านกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกังวลเรื่องอะไรบ้างเนี่ยอันดับหนึ่งมาเลยนะเรื่องแบบจะหนีทหารอันดับสองคือจะไปหลอกแต่งงานกับผู้ชายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัวเอง อ่ะพูดง่ายๆคือเป็นกระเทยอ่อใ,ในลักษณะนี้เป็นเป็น2อันดับแรกเลยอจารย์ซึ่งตัวนี้ในตัวบทกฎหมายกําหนดไวช้ชัดว่าคุณจะต้องประกาศก,าก่อนต่อหน้านายทะเบียนเพื่อให้ทั้งคู่ก่อนที่จะใช้ชีวิตคู่กันนะสมรสกันเนะี่ยต้องรู้ว่าว่าว่ามีว่าได้ผ่านการจดทะเบียนรับรองเพศสภาพ 2. เรื่องการแพทย์นะครับการแพทย์เขาก็กันวลเหมือนกันเพราะว่า คนเราสรีระเป็นเพศชายเพศหญิงก็อาจจะมีฮอร์โมนหรือบางอย่างที่อาจจะต่างกันต้องอาศัยการดูแลรักษานะครับการทรีตเมนต์การดูแลที่ต่างกันเพราะฉะนั้นในบทบัญญัติภาพประชาชนนี้เขียนไว้ชัดเลยว่าคุณเปลี่ยนได้เอกสารทั้งหมดนะครับยกเว้นสูจิบัตรที่คุณจะต้องมีใบใบเพิ่มเติมมีใบแทรกขึ้นมาว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงเพศสภาพจากชายไปเป็นหญิงหญิงไปเป็นชายเงี้ยเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าไปรู้เพศ ตามสรีรวิทยาได้นี่ก็จะคลายกังวลน,นะ,ค,ะครับส่วนเรื่องเกณฑ์อาหารเนี่ยฝ่ายอาหารเองก็เขาก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายแล้วจริงๆนะครับเพราะเขาเพราะตอนนี้มันมีการออกใบรับรองแพทย์เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดเนี่ยไปยื่นได้ก็ไม่ต้องเกณฑ์อยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็อัตราการเกณฑ์อาหารก็น้อยลงนะครับแล้วก็จะมีการเกณฑ์โดยสมัครใจอย่างเงี้ยนะครับเขาก็รูร้สึกว่าตนนี้กาลังพลเนี่ยเขาเขาไม่ต้องการแล้วแล้วเขาก็เราก็ให้คํามั่นว่า มันน้อยคนมากเลยที่จะไปใช้กฎหมายนี้นะครับไปยอมเปลี่ยนคำนั้นัอน <ะ S 2> แล้วก็ปรากฏในกฎในบัตรประชาชนในสำเนาบัตริญยาอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเพื่อจะไปหนีทหารแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยมันดูส่วนทางกันะ้อาจารย์ท่านบอว่าคนนี้แบบอสมัยนี้เราเรียกกันว่าชายแท้เนี่ยแล้วก็เกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันด้วยเนี่ยไม่สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ด้วยเนี่ยแต่ไปเลือก ที่จะเปลี่ยนคำนำหนา้าเป็นนางมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะอาจารย์ใช่ครับ <laughs> เพราะว่ากระบวนการไปแสดงเจตจำนงเพื่อเปลี่ยนคำนำหน้าม,มันมันกระบวนการทางกฎหมายมันอาจจะไม่ยากไปถึงก็ได้เปลี่ยนแต่กระบวนการทางสังคมที่เราลืีไปฮะว่าคนคนหนึ่งที่จะเดินอบอกพ่อแม่ไปว่าฉันจะไปเปลี่ยนคำนำหน้าแล้วเดินไปที่สำนักง,งานเขตรหรืออำเภอแล้วต้องไปบอกนายทะเบียนว่าฉันจะมาเปลี่ยนคำนำหน้ามันไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นผมว่า อาจจะต้องไม่กังวลจนเกินไปแล้วเรารต้องคิดบนโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะครับว่าไม่ใช่มีมิติกฎหมายอย่างเดียวนะมันมีมิติของเรื่องของทางสังคมด้วยที่คนจะตั้งคำถามคนจะเมาส์มอยอะไรอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> นะครับมันต้องอาศัยความกล้ามากที่จะเดินไปแล้วบอกว่าฉันจะขอเปลี่ยนคำนั้นนันา่องนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมได้ติดตามด้วยนะครับว่า ว่าถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้มันเข้าสภาเป็นที่ถูกเถียงอะเราเองในฐานะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องเลือกว่าเราเห็นด้วยกับฉบับใดนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้ดูเหมือนคนข้ามเพศจะได้ประโยชน์นะคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กหรือว่ามีเพศกำกวมได้เป็นประโยชน์หรือคนที่เป็นนอนมารี่เป็นประโยชน์แต่จริงๆกฎหมายเนี้ยบอกเลยว่าเป็นส่วนเป็นของทุกคนนะครับแม้ประโยชน์อาจจะไปอยู่กับพี่น้องที่นิยามเพศเป็นบางเพศก็ตามนะครับผม อาจารย์พูดคํหนึ่งว่าเรื่องของการประกบอย่าเท่ายกเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะมีความกังวลน,นิดนึงว่าเอพอเสนอร่างไปควบคู่กันเนี่ยระหว่างก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีสมรสเท่าเทียมกับพรบคู่ชีวิตโอ้มีการสติ๊กนะว่าเอ้อย่าเอามาประกบกันนะมันคนละเรื่องกันเลยนะแล้วเนี่ยครับในเรื่องของ Gen X เนี่ยอาจารย์กังวลไหมครับในเรื่องของการที่จะเอาหลายๆฉบับมาประกบกันแล้วมันจะไปผิดเพี้ยน ตีความคนละแบบกันกับสิ่งที่ภาคประชาชนพยายามเสนอครับอาจารย์ครับก็อยากจะเรียนน้องกันกับเพื่อนผู้ฟังนะฮะว่าก่อนที่จะจริงๆกฎหมายนี้ไม่ใหม่เลยนะฮะเราเรียกร้องมากว่า30ปีแล้วโดยกลุ่มพี่น้องคนข้ามเพศกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นนะบริบทเมื่อ30ปีต้องเข้าใจว่าเขามองว่าคนที่จะเปลี่ยนคำแนะนำได้ก็น่าจะแปลงเพศแล้วนะครับเพื่อจะไม่ต้องเกิดความสับสนนู่นนี่นั่นตอนนั้นเรื่องของการแสดงเจตจำนงมันยังไม่ใช่เป็นวิธีคิดหลักนะครับ แต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนนะฮะทั้ง3ร่างเนี่ยเคารพเหมือนกันคือเป้าเดียวกันนะฮะร่างที่จะประกบกันเนี่ยเคารพด้วยกันหมดเลยว่าแปลงไม่แปลงก็ต้องได้นะครับแค่แสดงเจตจำนงนะครับแสดงเจตจำนงแต่ความน่ากังวลนะครับความน่ากังวลมันไปอยู่ที่รายละเอียดของกระบวนการการเปลี่ยนค,คือทุกทุกฉบับเนี่ยให้เปลี่ยนได้เลยแค่บอกว่าฉันอยากเปลี่ยนแต่ว่ารายละเอียดที่ พวกเราต้องจับตานะครับแล้วก็ดูในรายละเอียดให้มากๆก็คือว่าบางร่างของบางองค์กรหรือบางพักเนี่ยนะครับเขาจะเขาจะสร้างความลําบากนิดนึงหมายความว่าต้องเอาเอกสารไปยืนยันนะครับทั้งๆที่คําว่าเจตจํานงนี้มันมาจากจิตใจเนาะมันมาจากความต้องการแต่ว่า บางเขาก็อาจจะกังวลว่าคนทํางานจะลาบากเพราะฉะนั้นต้องขอเอกสารบางบอย่างเช่นไปรับรองแพทย์อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันเนี้ยผมในฐานะภาคประชาชนเนียไม่เห็นด้วยเลยว่าไม่อยากให้เกิดปรากฏการณแบบนี้นะครับที่กังวลนะสองคือกังวลกันเรื่องว่าเปลี่ยนได้กี่ครั้งถูกไหมฮะ <ไป S 2> เพราะเปลี่ยนมา,าไหมเพราะกฎหมายฉบับนี้พูดถึงเจตจำนงหมายว่าความต้องการของคนเพราะความต้องการของคนมันก็มีเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมฮะรเราชอบกินอาหารแบบนี้พอผ่านไป5ปีเราอาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ก็มีข้อที่2ที่กังวลที่แต่ละร่างเนี่ยไม่เหมือนกันคือเปลี่ยนได้กี่ครั้งกันแน่ฉบับประชาชนเนี่ยก็คือเราให้เลยเปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าครั้งเปลี่ยนครั้งที่2ที่สคุณอาจจะต้องอาศัยกระบวนการของศาลให้ช่วยพิจารณาด้วยเพื่อดูสิทธิ์ของคุณดูผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนกลับไปกลับมาแต่บางฉบับเนี่ยให้แค่ครั้งเดียว ครั้งที่สองไม่ให้แล้วนะครับ,รบหรือถ้าเปลี่ยนมากเนี่ยก็ไม่โอเคเยอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อกังวลที่2นะครับข้อกังวลที่3คือบทลงโทษภาคประชาชนเราไม่มีบทลงโทษนะครับไม่มีมเหมือนที่เจคเคโรลิงกลัวว่าถ้าฉันไม่เอ,อ่ยชื่อฉันต้องติดคุก2ปียอะไรเงี้ยแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยภาคประชาชนเราไม่ให้กําหนดโทษเพราะว่าการหลอกกันนะครับหรือการใช้เอกสารในทางที่ผิดมันมีพรบอ,รอื่นที่ควบคุมหมดแล้วนะครับพีดีกฎหมาย PDP a กฎหมายมินประมาทกฎหมายการ แปลงเอกสารปลอเอกสารอะไรเงี้ยมันมีหมดแล้วมิ่นประมาทมีหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกําหนดโทษเลยแต่ว่าบางฉบับนะครับมีการกําหนดโทษที่รุนแรงมันเลยทําให้คนเอ่เอ,อคนเนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกของคนด้วยแบบสมมติว่าพรบรนี้มันมันสร้างผลกระทบเยอะใช่ไหมถึงต้องกําหนดโทษถูก<อ>ไหมฮะเออแปลว่ามันไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมมันทาให้บรรยากาศของคนที่ไม่รู้อีน,อน่่ยเนหรือท่านผู้ฟังบางคนเพิ่งมาฟังครั้งนี้ครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีการกําหนดโทษเนี่ยแปลว่ามันก็ ยังไม่ควรใช่ไหมหอเงี้ยมันน่ากลัวใช่ไหมใช่มันกระทบออกับคนจานวนมากเลยใช่ไหมมันละเมิดสิทธิคนอื่นด้วยใช่ไหมอันี่ฮะเป็นสิ่งที่เรากังวลมากๆกครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองครับถ้าเราไปดูในต่างประเทศเนี่ยครับพอเขาผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีบทลงโทษเป็นไปตามนิยามความฝันของภาคประชาชนในประเทศไทยเลยเนี่ยไอ้ข้อกังวลต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการกลับไปกลับมาหรือแม้กระทั่งการไปหลอกแต่งงานการหนีทหาร หรืออีกอันหนึ่งที่คนกังวลก็คือว่าบางครั้งถ้าเราเติมเต็มชีวิตคู่แล้วเนี่ยอยู่ดีๆจะมาเลือกเพศให้ลูกตอนเกิดมาเลยหรือเปล่าโดยที่ลูกอาจจะยังไม่ได้เต็มใจอะไร,ไรครับอาจารย์ในต่างประเทศเขาเจอปัญหาแบบนี้ไหมครัครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่พี่ร่วมกวับอาจารย์ยาที่นะครับที่คณะนิติศาสตร์ มาไลาส่สงขานครินทำวิจัยเลยเพราะมีคำถามแบบนี้เยอะนะครับ,รบโดย UNDP นะองค์กรของ UN ร่วมกับสาบันพระปกเก้าซึ่งเขาดูแลเรื่องกฎหมายการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก,ก,ก็ร่วมกันทำงานเลยว่าแทนที่เราจะใช้อารมณ์วความรู้สึกนะครับมาพูดกันอย่างเดียวลองทำงานวิชาการมาสักชิ้นหนึ่งไปทำวิจัยหน่อยซิว่ารประเทศที่เขาเป็นต้นแบบเรื่องพอรบร,บรับรองเพศสภาพนะตอนนี้นะครับมีอาร์เจนตินานะครับมีไอซ์แลนด์นะครับ แล้วก็มีเมารตา3าประเทศนี้เขาบังคับใช้มาเกินกว่า5ปีเพราะฉะนั้นเราควรจะไปดูซิว่าไอ้บ้านเมืองเขาเวลาเขามีกฎหมายเนี่ยมันเกิดผลกระทบเชิงลบอะไรบ้างผลกระทบเชิงบวกมีแน่นอนใช่ไหมทุกคนได้แสดงออกถึงตัวเองเป็นใครใช้สิทธิตามที่ตัวเองอยากใช้ชีวิตพบว่าสิ่งที่นะครับสิ่งที่เป็นผลกระทบเชิงลบเนี่ยนะครับแทบจะ พ่าใน้อยกว่าเชิงบวกนะครับ,รบแต่ก็มีนะมีนะครับสิ่งที่งานวิจัยต่างประเทศเตือนไว้นะครับก็คือ1เรื่องของที่ JK r o โรลิงว่าไว้เลยว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากจะใช้นางนางสาวแม้เขาข้ามเพศแล้วเขาก็ไม่ใช้นะครับก็ต้องให้ให้พื้นที่เขานะอย่าเหมารวมว่าทุกคนที่ใช้ชีวิตต่างจากเพศกำเนิดแล้วทุกคนต้องไปเปลี่ยนคำนำั้นนมไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะต้องไม่ถูก ระง,งับสิทธิไไ์ใดๆไม่ถูกละเมิดสิทธิ์นะอันนี้ต่างประเทศเขาชี้เลยทั้ง3าประเทศบอกระวังนะสองก็คือการที่หญิงข้ามมาเป็นชายไม่ค่อยน่ากลัวในสังคมไทยนะเพราะผู้ชายเราก็มีอภิสิทธิ์นะฮะหรือคนก็เกงอกเกงใจดูแข็งแรงดู <คน S 2> อะไรผู้ชายเป็นใหญ่<า>ที่ว่าใช่ครับแต่ว่าให้ระมัดระวังบทเรียนที่เขาเจอก็คือคนข้ามจากชายเป็นหญิง เพราะหญิงในสังคมไทยเนี่ยถูกกดทับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพรบนี้เป็นแสงสว่างปากอุโมง์แต่กลับไปเจอความทุกข์ก็ได้คือพอคุณขอใช้เป็นผู้หญิงแล้วคุณใช้สิทธิตามผู้หญิงคุณจะมีภาระอื่นตามมาด้วยเหตุของกฎหมายอื่นนะไม่ว่ากฎหมายการยาการแบ่งมรดกนู่นนี่นั่นซึ่งผู้หญิงเนี่ยจะเสียเปียบมากนะเขาบอกเตือนไว้เลยว่าสังคมต้องระมัดระวังนะนะครับสามคือสิ่งที่เขาเตือนมาก็คือเรื่องเด็กอย่างที่น้องกันว่านะครับเด็กเนี่ย แต่และประเทศกําหนดอายุไม่เท่ากันบางประเทศก็18ขึ้นไปบางประเทศก็ยี่สิบขึ้นไปแต่ของไทยกําหนดต่ํามากเลยนะครับ15ปีครปีก็สามารถจะไปโดยไม่ต้องขออนุญาตพ่อแม่นะครับแล้วก็ไปที่สํานักง,งานเขตเพื่อไปเปลี่ยนคนํนแนะนมได้เลยแต่ทําไมภาคประชาชนถึงกําหนด15ปีนักกฎหมายเขาก็ให้คําตอบว่าพินัยกรรมเด็กก็ทําได้เลยนะครับพินัยกรรมก็ไม่ต้องขออนุญาตใคร เพราะฉะนั้นการแสดงเจ็ดจำนงที่จะเป็นเพศอะไรก็เป็นพิัยกรรมแบบหนึ่งเมื่อเราก็เลยใช้สิบห้าแต่ว่าต่างประเทศก็เตือนเหมือนกันว่าอายุของแต่ละ,ะเทศต้องระมัดระวังเพราะเด็กของแต่ละประเทศก็จะมีวุฒิภาวะที่ไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ต้องระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วเขาก็เตือนว่าบางประเทศที่ต้องอาศัยเอกสารนะครับจากการใบรับรองเพศ แพทย์เนี่ยคุณต้องระมัดระวังให้ดีมันจะเกิดแพร่เชิงพาณิชย์เกิดขึ้นอีกอก็คือออกใบรับรองให้โดยที่คุณไม่ต้องตรวจต้องอะไรเพื่อจะให้คุณไปใช้อะไรเนี้ยต้องระมัดระวังซึ่งแบบฉบับฉบับประชาชนเราไม่ต้องการนะค,ะครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเตือนมามนะครับส่วนเคสถามว่ามีเคสหลอกแต่งงานไหมก็ไม่มีเพราะว่าเขาล็อกด้วยการที่ต้องประกาศ ต่อหน้านายทะเบียนแล้วก่อนที่จะแต่งงานนะครับแล้วก็ต่างประเทศ3ประเทศนี้เขาไม่มีเกณฑ์อาหารนะครับเพราะฉะนั้นบริบทสังคมไทยเนี่ยสถาบันพระปกเขาก็บอกว่าเออก็ต้องดูดีๆนะแต่ว่าเราก็ไปรับฟังจากท่านนายกแล้วเรื่องนโยบายการเกณฑ์อาหารแบบสมัครใจก็จะลดจํานวนคนลงนะครับซึ่งไม่ต้องการเลยสําหรับพี่น้องที่เป็นกระเทยที่จะมาเกณฑ์เนี่ยเขาไม่ต้องการตั้งแต่แรกแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องไปขอใบรับรองแพทย์ก่อนแต่ถ้าพรบนี้มาก็คือไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์เลยก็ไม่ต้องเข้ามาเกณฑ์ครับผม หลายๆเรื่องที่อาจารย์พยายามถอดบทเรียนจากต่างประเทศเนี่ยก็มีนะเกิดขึ้นในเรื่องของความกังวลหรือว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าต้องไม่ลืมนะฮะว่าที่ผ่านมาเราไม่ออกกฎหมายเนี่ยก็จํานวนไม่น้อยที่รับผลกระทบจากการไม่มีกฎหมายเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่า เป็นช่วงของความต้องถกเถียงกันแล้วก็เรื่องของความกลัวเนี่ยฮะถือว่าเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะฮะแล้วก็ติดตัวมาแต่กําเนิดน,นะครับก็สามารถที่จะแสดงออกถกเถียงกันได้แต่ท้ายที่สุดการจะออกกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมเนี่ยมันจะพูดด้วยเรื่องความกลัวทัศนคติไม่ได้แล้วนะครับอาจจะต้องอาศัยหลักฐานทางวิชาการนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษาแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของหลักกฎหมายวิชาการเพื่อที่จะ ทำให้การออกกฎหมายหรือว่าสังคยานากฎหมายใหม่ๆเนี่ยสามารถที่จะส่งผลประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับต้องติดตามว่ากฎหมายฉบับนี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างอย่างสมรสเท่าเทียมเนี่ยแน่นอนแล้วว่าถ้านายกรัฐมนตรีบอกว่าจะนําเข้าพิจารณา ในสภาทันทีในการประชุมสมัยหน้าแล้วก็ในวาระแรกด้วยส่วนเรื่องของ Gen X ที่อาจารย์บอกรวมถึงเรื่องของพรบยกเลิกการปราบปรามการค้าประเวณีเนี่ยจะสามารถเข้าสู่สภาพิจารณาได้หลังจากนี้มากน้อยแค่ไหนรวดเร็วแค่ไหนอาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าทั้ง3ฉบับเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไม่ได้ให้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพื่อที่จะ ทำให้คนที่เคยถูกละเมิดสิทธิ์หรือว่าถูกละเลยตังหากลับมามีสิทธิ์ได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆในสังคมนะครับก็ต้อง ติดตามกันต่อไปจับตากันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นนทภูมินะครับ,คร,บครับผมอย่าลืมนะครับผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามเพศสนิทนะครับพอดแคสท,ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์เท่านั้นแต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถกลับมาติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับสําหรับวันนี้กันลุงโนสมุนเก่าลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ You are listening to the active podcast.